าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งในอดีตที่นานมาแล้วนักปราชญ์ท่านหนึ่งได้เดินทางท่องเที่ยวแสวงหาความรู้กับลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งในขณะที่เดินผ่านแคว้นต่างๆซึ่งกำลังเกิดสงครามจึงทำให้เกิดข้าวยากหมากแพงหาเสบียงอะไรก็ไม่ค่อยจะได้หลังจากที่ขาดอาหารและผ่านไป7 วันลูกศิษย์คนหนึ่งได้ซื้อข้าวสารมาได้บ้างจึงได้รีบนำไปหุงในขณะที่ข้าวนั้นกำลังจะสุกนักปราชญ์ท่านนี้ได้เห็นลูกศิษย์เปิดฝาแล้วก็หยิบข้าวใส่ปากท่านได้แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและไม่ถามอะไรเมื่อข้าวนั้นสุกแล้วลูกศิษย์จึงได้เรียกนักปราชญ์คนนั้นไปทานข้าวท่านได้พูดขึ้นว่าเมื่อกี้นี้ข้าฝันเห็นปรมาจารย์มาหาข้าอยากจะนำข้าวที่ยังไม่ถูกใครกินมาก่อนไปไหว้ท่านสักถ้วยหนึ่งจะได้ไหมนักปราชญ์ได้ถามไม่ได้ข้าวหม้อนี้ข้าพเจ้ากินไปแล้ว1 คำนำมาเส้นไหว้ไม่ได้แล้วล่ะท่านอาจารย์ลูกศิษย์ได้ตอบทำไมล่ะก็เมื่อกี้นี้ตอนที่ข้าวกำลังจะสุกข้าเผลอทำขี้เถ้าหล่นลงไปหน่อยนึงจะตักทิ้งข้าก็เสียดายข้าก็เลยตักกินไปน่ะคือข้าไม่ได้มีเจตนาที่จะกินก่อนนะครับอาจารย์นักปราชญ์ท่านนั้นได้รู้สึกเสียใจที่เข้าใจลูกศิษย์นั้นผิดและรู้สึกระอายใจพร้อมกับเอ่ยคำขอโทษปกติข้าเคยไว้ใจเจ้ามากที่สุดแต่ก็ยังคงคลางแคลงใจเจ้าแสดงว่าในใจของข้านั้นยังไม่มั่นคงเพราะว่าข้านั้นตัดสินเจ้าจากความคิดของตัวข้าเองจนเกิดความผิดพลาดพวกศิษย์ทั้งหลายพวกเจ้าจงจำไว้นะการจะเข้าใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราควรจะพิจารณาให้ดีให้รอบคอบอย่าตัดสินความจริงจากสิ่งที่เห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเข้าใจไหม